ที่อาจารย์บอกว่าโอวาทปาติโมกเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เป็นหลักหรือเป็นประธานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำไมต้องมีสิ่งนี้ที่เป็นหัวใจแก่ตรงนี้ก่อนก็หนึ่งต้องเหมือนก็บอกอุดมการเนี่ยมาประชุม 1,250 รูปเนี่ยต่อไปเราจะต้องทำอะไรกันเนี่ยหลักการของเราเป็นอย่างนี้คือเหมือนที่มันแตกต่างจากคนอื่นเขายังไงเพราะว่าถือว่าพระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะได้มีหลักเพื่อเอาไปเผยแผ่ถูกไหมคะใช่ใช่มีทั้งของเราเป็นยังไงค่ะแล้วเราอยากให้เขาทำยังไงแล้วตัวเราเนี่ยปฏิบัติยังไงเนี่ยประมาณเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอธิบายง่ายๆคือเวลาเราจะไปบอกว่าเราเป็นยังไงมันต้องมีคำอธิบายได้ใช่นะที่มันต่างจากคนอื่น